คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีครับคุณผู้ฟังรอยจารึกบันทึกสยามรายการที่จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติต่างๆและผมกฤษดิษฐ์อนันทนาธรมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกฤษดิษฐ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีคุณูปการอย่างมากต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับโดยเฉพาะทางด้านดนตรีทั้งทางเพลงไทยเดิมและเพลงพิธีการที่เราใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเช่นเพลงสรรเสริญพระบารมีที่พระองค์ท่านทรงพระนิพนธ์คำร้องและเพลงมหาชัยที่ทรงพระนิพนธ์ทางสากลสำหรับบรรเลงเป็นต้นคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับศาสตราจารย์ดร.คณพลจันหอมอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องเพลงไทยครับสวัสดีครับคุณกฤษดิษฐ์ครับอาจารย์ครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศทรงมีคุณูปการต่อวงการดนตรีไทยอย่างไรบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับก่อนจะตอบคำถามนี้ผมขออนุญาตย้อนสักนิดได้ไหมครับว่าภูมิหลังของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ท่านทรงเรียนเกี่ยวกับดนตรีมาอย่างไรบ้างนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับท่านทรงชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เวลาที่ได้รับมอบหมายให้ไปจุดเทียนแทนพระองค์หรือว่าประเคนเลี้ยงพระฉันแล้วเนี่ยมักจะทรงเข้าไปในวงปี่พาทย์นะครับตีฉิงตีกลองแขกเสมอสำหรับครูของท่านเนี่ยมีอยู่3ท่านที่สำคัญนะครับท่านแรกก็คือครูถึกดุริยางคูณซึ่งเป็นบุตรของครูมีแขกหรือพระประดิษฐ์ไพเราะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการสำหรับดนตรีไทยของเราเป็นอย่างยิ่งท่านที่2ก็คือพระสนอดุริยางหรือที่เราเรียกว่าขุนเนตรนะครับเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือมากๆแล้วก็กรมสมเด็จพระยานริศได้ทรงต่อเพลงแป๊ะซึ่งถือว่าเป็นเพลงพื้นฐานในการเรียนดนตรีไทยเนี่ยจากพระยาสนอดุริยางกับอีกท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นครูด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยในวังบ้านหม้อก็คือพระประดิษฐ์ไพเราะตาดเป็นผู้ที่สอนสมเด็จกรมพยานริศเกี่ยวกับเพลงการต่างๆครับทีนี้กลับมาที่คำถามก็คือว่าสมเด็จครูนั้นมีคุณูปการต่อการดนตรีไทยและนาฏศิลป์อย่างไรครับในเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของดนตรีทรงพระนิพนธ์เพลงที่มีชื่อเสียงมากมายหลายเพลงเลยนะครับแล้วก็เป็นอมตะจนถึงทุกวันนี้ได้แก่เพลงเขมรไซโยบทร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทำนองเพลงมหาชัยทางฝรั่งหรือทางสากลนอกจากนั้นก็ยังมีบทละครดึกดำบรรอีกมากมายหลายเรื่องแล้วก็บทคอนเสิร์ตนะครับรวมทั้งบทร้องไว้สำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองอีกหลายเรื่องเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่เป็นคุณูปการต่อวงการดนตรีไทยก็คือทรงค้นคว้าประวัติเพลงและดนตรีเนี่ยโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นก่อนสมัยรัชกาลที่5ให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีจดหมายโต้ตอบกับกรมพยาดำรงราชานุภาพที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าเป็นสารสมเด็จในเรื่องการแสดงก็ถือว่าอยู่ในส่วนของดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยด้วยที่ท่านทรงมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมและงานศิลปะแขนงต่างๆเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่ทรงออกแบบฉากต่างๆได้อย่างวิจิตรงดงามนะครับเหมือนที่เราเห็นกันทุกๆวันนี้ก็มีต้นแบบมาจากพระองค์ท่านนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการแต่งหน้าครับท่านจะบอกไว้เลยนะครับว่านางรำคนนี้มีข้อเสียอย่างไรจะต้องแก้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นนางรำคนนี้ปากแคบหนาแก้มย้อยเนี่ยนะหรือคางบุกเนี่ยทำยังไงท่านก็จะเขียนตำราไว้เสร็จสรรพตำรานี้ท่านเรียกว่า
สรีสำรวยนะครับทำให้สตรีเนี่ยสวยขึ้นหรือการแต่งหน้านั่นเองนะครับทรงใส่ใจรายละเอียดต่างๆอย่างน่าทึ่งนะครับใช่ครับสมกับพระนามตามสุพรรณบัตรนะครับที่บอกว่าสังคีตวาทิตวิธีวิจารหมายความว่าทรงจัดวิธีแห่งดนตรีการฟ้อนรำขับร้องและทำนองเพลงเนี่ยได้เป็นอย่างดีส่วนตัวของอาจารย์เองครับมีเพลงพระนิพนธ์เพลงไหนที่อาจารย์ประทับใจเป็นพิเศษบ้างครับจริงๆผมจะต้องตอบคุณกสิดิษฐ์ว่าเลือกยากมากเลยครับเพลงของท่านเนี่ยไพเราะทุกเพลงนะครับแต่ว่าเพลงที่ผมติดใจนะติดหูติดปากด้วยนะครับมาตั้งแต่เด็กก็คือเพลงเขมรไซโยกครับสาเหตุที่ชอบเพลงนี้เป็นการส่วนตัวเนี่ยก็คือว่าท่วงทำนองเพลงนั้นมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากท่วงทำนองเพลงในยุคเดียวกันก็คือใช้ทางกรอทางกรอหมายความว่าเวลาบรรเลงเนี่ยนะครับจะต้องมีการกรอมือของนักดนตรีหรือว่าจะต้องสีกันชักให้ยาวขึ้นโดยใช้ตัวโน้ตตัวเดิมแทนที่จะบรรเลงติดกันอันเนี้ยเป็นความพิเศษที่เพลงนี้เนี่ยได้เกิดทำให้มีขึ้นการใช้เพลงทางกรอนั้นทำให้เพลงนั้นฟังง่ายส่วนบทร้องเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ในสมัยนั้นเลยนะครับที่บทร้องกับท่วงทำนองไปพร้อมเพรียงกันเดิมทีเดียวบทร้องกับทำนองนั้นจะแยกต่างหากจากกันเพลงไทยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเพลงที่มี1ทำนอง100บทร้องแต่ส่วนเพลงเขมรไซโยกที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเนี่ยเป็นบทที่ลงตัวเลยนะครับโดยเฉพาะการบรรยายธรรมชาติได้อย่างงดงามแล้วก็มีการใช้เสียงธรรมชาติเข้ามาแทรกในบทร้องอย่างเช่นเวลาน้ำพุพุ่งซ่าเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเวลาน้ำมันไหลเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันไหลดังเจาะเจาะโครมโครมหรือนกยูงร้องเนี่ยก็จะบอกเลยมันร้องดังเกาะเกาะกระโต้งผงก็จะทำให้บทร้องนั้นมีชีวิตชีวาแล้วก็ผสมผสานไปกับทำนองเพลงได้นะครับนับเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจนะครับจากเดิมที่อาจารย์บอกว่า1ทำนองมี100บทร้องเป็นทำนองและบทร้องที่ไปคู่ขนานกันอาจารย์บอกว่าบทเพลงเขมรไซโยกเนี่ยเป็นบทเพลงที่พิเศษตรงที่เป็นทางกรอผมทราบมาว่าบทเพลงนี้ดั้งเดิมมาจากทำนองของเพลงเขมรกล่อมลูกใช่ไหมครับสมุดฐานหรือพื้นฐานเนี่ยท่านนำมาจากเพลงเขมรกล่อมลูกแล้วก็มีการนำเอามายืดหรือเรียกว่าขยายในทางดนตรียืดขยายโดยใส่ทำนองให้มันมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังคงลูกตกหรือเสียงสุดท้ายเนี่ยเอาไว้ด้วยจริงๆถ้าเราดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเขมรกล่อมลูกนั้นเป็นพื้นฐานจริงแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาจากเขมรกล่อมลูกท่านก็ทรงพระนิพนธ์เพื่อให้สอดคล้องไปกับบทร้องอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อตอนที่ทรงพระนิพนธ์เพลงเขมรไซโยกเนี่ยท่านมีพระชนมายุเพียง 25,000 พรรษาเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เนี่ยท่านได้โดยเสด็จไปที่น้ำตกไซโยกกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อชนสา14เท่านั้นเองแล้วในเวลานั้นเนี่ยท่านก็ได้เก็บเกี่ยวความงดงามของธรรมชาติในน้ำตกไซโยกแล้วพอถึงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไซโยกอีกครั้งในอีก10ปีต่อมาเนี่ยท่านก็ทรงพระนิพนธ์เพลงเขมรไซโยกขึ้นแล้วก็เอามาออกแสดงเป็นครั้งแรกในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อปี2431ผู้ที่ขับร้องเป็นคนแรกนั้นก็คือนางเจริญพาทยโกศลซึ่งเป็นนักร้องเสียงดีนะครับแห่งบ้านพาทยโกศลเพลงเขมรไซโยกเนี่ยสะท้อนพระอัจฉริยภาพหรือความสามารถทางดนตรีของพระองค์ท่านอีกอย่างไรบ้างครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับสะท้อนพระอัจฉริยภาพมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นำเอาบทร้องกับทำนองเนี่ยมาประสานกันอย่างกลมกลืนครับประสานกันอย่างกลมกลืนมากจนเป็นต้องถือว่าเป็นเพลงอมตะของเพลงไทยในยุคหลังๆเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนที่ฟังเพลงไทยเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังเพลงเขมรไซโยกหรือไม่เคยได้ฟังเขมรไซโยกนี่ถือว่าไม่ได้ฟังเพลงไทยเพ
้องเป็นเพลงแรกๆแล้วก็เป็นเพลงที่นักร้องเพลงไทยเนี่ยจะต้องร้องได้ถือว่าเป็นเพลงบังคับเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็มีการนำเอามาบรรเลงด้วยวงดนตรีสากลหลายครั้งเราอาจจะเคยเห็นวงดนตรีสากลเนี่ยที่นำเอาเพลงเขมรไชโยกไปขับร้องและบรรเลงเช่นเดียวกันทีนี้จะขออนุญาตพูดอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าทำนองเพลงเขมรไชโยกเนี่ยเพราะมากซะจนกระทั่งในช่วงหลังเนี่ยได้มีการแต่งบทร้องเพื่อประกอบละครอีกหลายเรื่องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระยศเกตก็ได้นำเอาทำนองเพลงเขมรไชโยกเนี่ยมาใช้อีกแง่หนึ่งหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเนี่ยท่านก็ชื่นชอบเพลงเขมรไชโยกเป็นอย่างมากในยุคหนึ่งเนี่ยท่านเห็นว่าเพลงเขมรไชโยกนั้นเป็นเพลงที่ไพเราะท่านก็เลยนำมาขยายนะฮะจากเพลงของสมเด็จครูเนี่ยขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าแล้วก็ตัดลงมาหนึ่งเท่ากลายเป็นเพลงเถาชื่อว่าเขมรไชโยกเถาครับเวลาเราฟังเพลงเขมรไชโยกมักจะมีเพลงที่ต่อกันคือมยุราภิรมย์มันมีที่มาอย่างไรครับอาจารย์อันนี้เข้าใจว่าครูมนตรีตราโมทเนี่ยท่านนำเอามาต่อไว้เนื่องจากว่าตอนท้ายของเพลงเขมรไชโยกเนี่ยพูดถึงนกยูงมันร้องดังกระโต้งหงมันดังกอกกอกกระโต้งหงตรีตาโมทท่านก็เลยแต่งเพลงมยุราภิรมย์เนี่ยเอาไว้ประกอบกับเพลงเขมรไชโยกเพราะว่าเขมรไชโยกนี่ค่อนข้างช้ามยุราภิรมย์ก็คล้ายๆเป็นเพลงที่เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็แสดงถึงอิริยาบถต่างๆของนกยูงเพลงมยุราภิรมย์ก็มีการเรียนเสียงของนกยูงอยู่ในเพลงนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่ต่อเนื่องและประกอบกันไปได้ดีเลยครับนอกจากผลงานด้านดนตรีไทยของพระองค์ท่านที่มีเขมรไชโยกเป็นเพลงหลักแล้วนะครับพระองค์ท่านยังมีผลงานสำคัญที่เป็นเพลงพิธีการที่เราใช้กันอยู่แม้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับอย่างการที่ทรงพระนิพนธ์คำร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมีครับอาจารย์จริงๆเพลงนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นเพลงประกอบพระเกียรติยศของพระเจ้าอยู่หัวเดิมทีเดียวเราไม่มีเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบฝรั่งหรอกครับในสมัยรัชกาลที่4เราก็ใช้เพลง God Save the Queen แล้วก็พระยาศรีสุนทรวงศ์หาญน้อยอาจารย์ยางกูลเนี่ยท่านก็ได้แต่งเนื้อแล้วให้ชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญแต่ต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสิงคโปร์ชวาแล้วเนี่ยก็เห็นเขาใช้ God Save the Queen กันหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการประชุมครูดนตรีต่างๆแล้วก็มีการประดิษฐ์ทำนองเรื่องนี้ก็ไม่พูดเยอะตอนสุดท้ายมีครูดนตรีชาวรัสเซียชื่อปีออสชูรอฟสกี้เนี่ยแต่งทำนองเมื่อปี2431ส่วนคำร้องนั้นสมเด็จครูก็ได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นจริงๆแล้วคำร้องที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือใช้ในพระราชพิธีลงสงฆ์พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแล้วหลังๆเนี่ยก็ได้รับความนิยมเนื่องจากว่าตอนท้ายเนี่ยทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าดุจจะถวายชัยชะนี้ก็คือชะนี้ก็คือดั่งนี้แต่ว่าเวลาร้องกับทํานองเนี่ยเวลาร้องก็จะเป็นอย่างนี้ฮะดุจจะถวายชัยชะนีเป็นชะนี คือไม่ได้ร้องเป็นชะนีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยทรงริเริ่มเปลี่ยนจากคำว่าชะนีเป็นชะโยอย่าง
ที่เราทราบกันในปัจจุบันนะครับอีกเพลงหนึ่งคือเพลงมหาชัยครับซึ่งเป็นเพลงประกอบในพิธีสำคัญที่ตั้งแต่เจ้านายระดับชั้นเจ้าฟ้าใช้เนี่ยนะครับก็ทราบมาว่าเป็นเพลงที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะท่านทรงแต่งเป็นทำนองสากลเพลงนี้มีที่มาอย่างไรครับอาจารย์จริงๆแล้วเพลงมหาชัยเนี่ยถ้าเราไปเปิดในบทมโหรีโบราณในสมัยอยุธยาก็จะพบว่ามีชื่อเพลงนี้เพลงนี้ก็มีทำนองเกี่ยวกับการเวียนเทียนก็คือเป็นเรื่องสิริมงคลทั้งหลายนะครับเวียนไปให้ครบ3รอบสิ่งสิ้นประกอบเนี่ยก็จะมีเนื้อว่ากันไปสมัยหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าปี2438ในขณะที่สมเด็จครูนั้นท่านทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ๊ะเราควรมีเพลงมหาชัยนะฮะที่เป็นแบบฝรั่งก็คือทางสากลก็เลยทรงพระนิพนธ์ขึ้นแล้วก็ประทานให้สัก 2-3 คนไปเรียบเรียงเสียงประสานให้เหมาะกับการใช้งานยกตัวอย่างเช่นทรงประทานให้พระยาวาทิปปรเทศไปเรียบเรียงเสียงประสานไว้สำหรับเป็นเพลงเดินนอกจากนั้นก็ยังประทานให้มิสเตอร์ยาขอบไฟซึ่งเป็นบิดาของพระเจนดุริยางซึ่งเป็นผู้แต่งทำนองเพลงชาติอย่างที่เราทราบเนี่ยนะครับไปเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับแตรวงทหารม้านอกจากนั้นนะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันอีกแบบนึงอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้แหละครับผลงานของพระองค์ท่านอีกด้านนึงนะครับซึ่งคนในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วคือการที่พระองค์ท่านนะครับทรงพระนิพนธ์เพลงเพื่อใช้ประกอบกับการแสดงละครดึกดำบรรพ์ครับซึ่งสมัยนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นของใหม่ใช่ไหมครับละครดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นมาอยากให้อาจารย์ขยายความถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในด้านนี้ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับก่อนจะอธิบายถึงพระอัจฉริยภาพเนี่ยนะครับต้องมาเล่าให้ฟังก่อนว่าดึกดำบรรพ์เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดึกดำบรรพ์นั้นเป็นชื่อโรงละครของเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ต้นต่อของชื่อโรงละครนี้เนี่ยมาจากการที่เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์เนี่ยได้เดินทางไปยุโรปเมื่อปี2434แล้วไปเห็นการเล่นโอเปร่าอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับเล่นโอเปร่าแล้วเห็นว่าโอ้ไอการแสดงแบบเนี้ยน่าสนใจนะครับกลับมาเล่าถวายสมเด็จครูก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องมีละครไทยแบบโอเปร่าเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ก็ไม่อยากให้คนมาเรียกละครเจ้าพระยาเทเวศละก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงละครดึกดำบรรพ์แล้วก็วิธีการในการแสดงนั้นเนี่ยแตกต่างจากการเล่นละครแบบนครในละครนอกนะที่สมัยนั้นรู้จักกันสมเด็จครูนั้นท่านทรงพระปรีชาสามารถมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดบทละครที่เป็นบทละครสำคัญสำหรับเล่นละครดึกดำบรรพ์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องสังทองคาวีอีเหนาสังสินชัยอุณรุตมณีพิชัยอันเนี้ยไว้เล่นสำหรับละครดึกดำบรรพ์วิธีการเล่นก็แตกต่างจากละครอย่างเก่าเพราะว่ามีฉากประกอบหมดนะมีฉากเป็นป่าก็เป็นป่าเป็นวังก็เป็นวังมีสูจิบัตรแจกด้วยเพราะว่าคนฟังคนดูเนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องนะครับแล้วก็มีการร้องโดยการเลือกเพลงให้เหมาะสมกับบทมากขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทรงคิดขึ้นมาใหม่และที่สำคัญคล้ายๆกับโอเปร่าเลยคือมีการร้องแบบเสียงประสานขึ้นมาด้วยครับดนตรีไทยแหละครับแต่ร้องแบบเสียงประสานขึ้นเป็นครั้งแรกสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพก็คือสามารถนำเอาการแสดงหลายๆอย่างเนี่ยมาอยู่ในละครดึกดำบรรพ์ได้นะในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับทำนองสรพัญญะที่เราสวดมนต์น่ะท่านก็เอามาเปลี่ยนบรรยากาศเอามาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เอามาใส่ไว้ในละครยกตัวอย่างเช่นในเรื่องคาวีเนี่ยท่านก็ใส่ไว้ในสรพัญญะผมจะลองยกตัวอย่างพระเอ๋ยพระทรงชัยเคราะอะไรกระทำเข็นใจ
ก็ยังเย็นเพราะพระโปรดพระปราณีนี่อันนี้ก็คือทำนองสารพันยะนอกจากนั้นเอาอย่างอื่นมาอีกนะครับเอาการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นพื้นบ้านจริงๆเนี่ยเอามาทำเป็นทำนองแล้วก็เล่นในละครดึกดำบรรพ์ยกตัวอย่างเช่นคุณกสิทธิ์เคยเล่นแม่งูไหมฮะแม่งูเอ๋ยเนี่ยนะครับแม่งูเอ๋ยเนี่ยท่านก็เอามาใส่เป็นทำนองแล้วก็เป็นคำร้องนะครับยกตัวอย่างท่านก็ใส่แล้วมีโต้ตอบระหว่างแม่งูกับพ่องูด้วยนะครับพ่องูก็จะถามแม่เอ๋ยแม่งูเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาแม่งูก็ตอบฉันไปกินน้ำนากลับมาเมื่อตะกี้พ่องูถามไปกินน้ำบ่อไหนจงบอกกันไปทวนทีแม่งูก็ตอบฉันจะบอกบัดเดียวนี้บอกไปสิอย่าเนิ่นช้ามีต่อจากนั้นอีกนะครับที่เราบอกว่าบินไปบินมากินน้ำบ่อหินบินไปบินน้ำท่านก็ทรงพระนิพนธ์อย่างนี้ฮะไปกินน้ำเอ่ยกินน้ำบ่อหินไปกินน้ำบ่อหินบินไปเอ่ยบินมาบินเอ้ยบินร้อนดังกินนอนบนเวหารักเจ้ากินเอ้ยนาราบินมาบินไปเอ้ยเนี่ยนะทำให้คนฟังเนี่ยนะครับรู้สึกสนุกสนานแล้วก็สามารถนำเอาศิลปะดั้งเดิมซึ่งเป็นการละเล่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในบทละครดึกดำบรรพ์ด้วยนะครับขออนุญาตต่อไปอีกนิดนึงนะครับโอ้โหเรื่องละครดึกดำบรรพ์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยในบทละครดึกดำบรรพ์นะครับบางส่วนเนี่ยก็ได้มีการตัดออกมาเป็นการแสดงเบ็ดเตล็ดคุณกสิทธิ์เคยได้ยินระบำดาวดึงไหมครับระบำดาวดึงเนี่ยก็เป็นบทหนึ่งนะครับที่อยู่ในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนตีครีบทเนี้ยจะเกิดขึ้นว่าอย่างนี้นะฮะดาวดึงเทวโลกเอ้ยมาฮลานจริงๆเพลงเนี้ยต้องถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพจริงๆเพราะสามารถนำเอาบทขับร้องที่ไพเราะด้วยนะครับแล้วก็
ใส่ในเรื่องของสถาปัตยกรรมเอาไว้หมดเลยนะครับว่าแอกงอนอ่อนสลวยช่วยชดเนี่ยมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องทางศิลปะไทยต่างๆเนี่ยอยู่ในเพลงนี้ครบถ้วนกับอีกเพลงหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพลงที่ติดหูติดตาคนฟังมากที่สุดนะครับก็คือเพลงเหมราชสาวคำซึ่งอันเนี้ยมาจากเรื่องสังสินชัยหลังจากที่หกอุมาเนี่ยไปผลักสังสินชัยตกเหวเนี่ยเทวดาก็เข้ามาช่วยแล้วก็มีการอวยพรโดยจบด้วยเพลงเหมราชสาวคำก็บอกว่าสำราญใจสบายไม้มาก็สมหวังสำเร็จดังใจตั้งช่วยพระสังสินชัยและในนี้จะมีการอวยพรไปอยู่ในเนื้อเพลงเลยอันนี้ก็คือเรื่องละครดึกดำบรรพ์นะครับยาวนิดนึงครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับความสามารถหรือว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับในการเอาเพลงพื้นบ้านหรือว่าเอาวรรณคดีซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยมาทำให้เป็นเพลงมีบทร้องมีบทโต้ตอบกันอย่างน่าสนใจนะครับผมคิดว่าการที่เราสามารถดึงคุณค่าจากสิ่งเก่าขึ้นมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้ร่วมสมัยให้คนในปัจจุบันเห็นถึงคุณค่าจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเพื่อส่งต่อไปอนาคตได้เนี่ยอันนี้คืออัจฉริยภาพอย่างนึงซึ่งปรากฏในงานของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงดนตรีไทยเหล่านี้ก็ดีหรือว่าข้อเขียนอื่นๆของท่านก็ดีนะครับในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ศึกษาผลงานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะครับอาจารย์เห็นว่าอะไรเป็นข้อคิดจากพระองค์ท่านที่มีต่อคนในยุคปัจจุบันของเราครับผมเห็นอยู่2ข้อใหญ่ๆนะครับ2ข้อนี้ก็น่าจะมากแล้วล่ะประการแรกก็คือต้องศึกษาความรู้อย่างจริงจังและลึกซึ้งแค่นั้นยังไม่พอต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายด้วยสมกับที่ได้ฉายาว่าเป็นสมเด็จครูนะครับสมเด็จกรมพยานฤทธิ์นั้นท่านทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างศึกษาลึกซึ้งเพลงของเก่าของโบราณอะไรต่างๆเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์และถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังเอาไว้อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับก็คือท่านเนี่ยได้สร้างผลงานอันเป็นอมตะเอาไว้สำหรับให้กับเป็นมรดกของชาติโดยเฉพาะเรื่องของงานแสดงและงานเขียนทำให้เราเนี่ยสามารถสืบต่อและสืบสารพัฒนาต่อไปในอนาคตสมกับที่พระนามที่ปรากฏในสุพรรณบัตรที่บอกว่าเป็นสังคีตวาทิพวิธีวิจารณ์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์คณพลมากนะครับที่มาเล่าเรื่องพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะนะครับพร้อมการสาธิตการขับร้องบทเพลงต่างๆให้เรารับฟังอย่างไพเราะและประทับใจมากครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะทรงเป็นเจ้านายชั้นสูงนะครับที่ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดีนะครับทรงศึกษาคุณค่าของเก่าของโบราณในสังคมไทยศึกษาอย่างลงลึกถึงแก่นแท้นะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านมีพระอัจฉริยภาพนะครับในการถ่ายทอดให้ง่ายให้สะดวกแล้วเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปแม้พระองค์ท่านจะสิ้นพระชนม์จากพวกเราไปนานแล้วนะครับแต่ผลงานต่างๆของพระองค์ท่านยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยอยู่ถึงปัจจุบันและเชื่อว่าจะตลอดไปครับทั้งหมดนี้คือรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับไป
างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice